ครอบครัวผมโดนใส่ร้ายแม้แต่กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะตายจากฉันไปแล้วแต่ฉันก็ไม่มีวันลืมเขาได้หรอกแกติดวิชาอาคมเพื่อที่จะล้างแค้นพวกมันเราเคยรู้จักกันมาก่อนผมเป็นฆาตกรเป็นคนที่พยายามทำลายครอบครัวนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกวิบากกรรมสิ่งที่อยู่ในวิชาคาถาอาคมสิ่งง่ายๆธรรมดาที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักแต่มักจะมองข้ามอาคมเร็วๆนี้ครอบครัวผมโดนใส่ร้ายแม้แต่กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะตายจากฉันไปแล้วแต่ฉันก็ไม่มีวันลืมเขาได้หรอกติดวิชาอาคมเพื่อที่จะล้างแค้นพวกมันเราเคยรู้จักกันมาก่อนผมเป็นฆาตกรเป็นคนที่พยายามทำลายครอบครัวนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกวิบากกรรมสิ่งที่อยู่ในวิชาคาถาอาคมสิ่งง่ายๆธรรมดาที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักแต่มักจะมองข้ามอาคมเร็วๆนี้